ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะช่วงนี้เราจะยังพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ทีม VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวเราไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณกุ้งนะคะเกิดวันที่3พฤษภาคมปี28นะคะเวลา12:10นะคะเที่ยง10นาทีถามเรื่องของการงานการเงินและอนาคตค่ะการงานการเงินและอนาคตนะเอาการงานก่อนปีนี้มีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานหรือออกจากงานใหม่นะครับเพราะปีนี้มีเกณฑ์จะเปลี่ยนย้ายงานแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแย่นะคือไปรับตำแหน่งใหม่ค่ะนะครับจะมีการเปลี่ยนย้ายตำแหน่งงานไปรับตำแหน่งใหม่หรือถ้าเป็นคนทำงานธุรกิจส่วนตัวก็แปลว่าจะไปเริ่มกิจการใหม่ค่ะนะครับก็ตรงนี้แล้วก็เรื่องการเงินการเงินปีนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่มีรายจ่ายค่อนข้างสูงเพราะว่ามีเรื่องใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะเรื่องอะไรนะกำลังจะซื้อทรัพย์สินอ่ะผมเข้าใจว่าจะใช้หมดไปกับยานพาหนะถ้าไม่ซื้อใหม่ก็แปลว่าซ่อมกันบ่อยช่วงนี้นะครับใช้จ่ายเงินแต่ก็มีเงินใช้เรื่อยๆครับแล้วอนาคตเป็นยังไงบ้างคะดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยแปลว่าเป็นคนที่ต้องดิ้นรนสู้ฐานะด้วยตัวเองและดาวประจำตัวไม่เข้มแข็งคำว่าไม่เข้มแข็งหมายความว่าต้องดิ้นรนมากแล้วจึงจะประสบความสำเร็จแต่ดวงนี้ต่อไปก็ว่าความก้าวหน้าจะไปอยู่นอกถิ่นฐานบ้านเกิดไปร่ำรวยและมีความสำเร็จนอกถิ่นฐานบ้านเกิดใครมีดวงแบบนี้นะฮะถ้าอยู่ในบ้านเกิดตัวเองจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็นค่ะงั้นบางคนก็ไปอยู่ต่างจังหวัดบางคนก็ไปอยู่ต่างประเทศนะครับก็ไม่เป็นไรครับชีวิตแปลว่าจะมีความสำเร็จในช่วงที่มีความสำเร็จสูงๆในชีวิตก็คือเริ่มตั้งแต่อายุ36เป็นต้นไปนี่ก็ใกล้แล้วอีก 4-5 ปีครับฮึดสู้นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่11ตุลาคมปี28นะคะเวลาเที่ยงคืนตรงนะคะอาจารย์แต่บอกว่าตรงกับวันศุกร์นะคะซื้อรถมือ2ผ่านไหมนะคะออกวันเวลาอะไรรถสีอะไรขอคำแนะนำด้วยและความรักดีเมื่อไหร่คะเดี๋ยวประเด็นนี้ก่อนว่าเลิกออกรถนะครับเลิกออกรถเนี่ยต้องใช้เวลาคำนวณเยอะไม่สามารถตอบทันในรายการแต่มีข้อแนะนำนิดนึงว่าไม่ออกรถวันเสาร์ไม่ออกรถวันเสาร์และไม่ออกรถวันศุกร์ปีนี้ปีนี้ก็งดศุกร์ก็น่าจะออกปีนี้แล้วนะคะก็ศุกร์เสาร์เพราะฉะนั้นศุกร์เสาร์ไม่เอานอกนั้นก็เชิญครับน่าจะไม่มีปัญหาออกได้ไหมคะมือสองรถที่จะออกปีนี้มีเกณฑ์จะออกรถอยู่แล้วนะเพราะดวงนี้เขาเกณฑ์เป็นหนี้แต่ผมเตือนนิดนึงนะครับดวงนี้เขาเกณฑ์เป็นหนี้จากการซื้อทรัพย์สินพวกรถพวกยานพาหนะนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงที่จะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการเป็นหนี้ก็คือกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปก็จะถึงแล้วเนี่ยก็จะถึงนะครับแปลว่าสงสัยจะวางแผนมานานแล้วน่าจะแบบใกล้ออกแล้วคือมีโอกาสถ้าดวงนี้ก็บอกว่าจะมีรถภายในเดือนสิงหาแต่ว่าจะเริ่มมีความสำเร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปรถสีอะไรดีคะสีที่ใช้ไม่ได้มีสีดำเพียงสีเดียวนะครับนอกนั้นก็อะไรก็ได้ที่ก็อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ดำถ้าเป็นสีค่อนข้างเข้มเข้มเทาเข้มเนี่ยคือหลักการอย่างนี้การซื้อรถเนี่ยนะครับรถที่มีสีเข้มเนี่ยนะเวลาให้คุณเนี่ยจะให้คุณสูงมากเช่นได้ประโยชน์จากการใช้รถเช่นหาเงินคล่องดีแต่เวลาเกิดความรุนแรงในรถจะรุนแรงมากขณะเดียวกันรถสีอ่อนเนี่ยเวลาเกิดโทษจะให้โทษเบาบางมากแต่เวลานะแต่เวลาหาโชคก็หาได้น้อยหน่อยก็น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าคุณสังเกตให้ดีนะฮะรถที่ประสบเหตุรุนแรงเนี่ยมักเป็นรถสีเข้มมากกว่าสีอ่อนงั้นนี่คือหลักการเลือกรถเพราะฉะนั้นถ้าพบกันครึ่งทางก็อย่ามันเข้มมากแล้วก็อย่าอ่อนจนเกินไปก็ลองดูนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ความชอบด้วยเพราะเราขับขี่ทุกวันนะเนาะนะคะงั้นเอาไปว่าหลีกเลี่ยงสีดำใช่ครับนะคะสำหรับท่านนี้ความรักดีเมื่อไหร่คะความรักนี่ตอนนี้ก็เรียกว่าในดวงตอนนี้ความรักเขาเนี่ยจะอยู่ในลักษณะรักซ้อนๆกันวุ่นวายคือมีเลิกๆความรักจะสมหวังนะครับประมาณตั้งแต่กันยานี้เป็นต้นไปครับและสุดท้ายนะคะบัตรประชาชนลงท้ายด้วย49ค่ะ49บอกว่าชีวิตที่วุ่นวายสับสนอยู่ตลอดเวลาชีวิตเหนื่อยแล้วก็วิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ดวงนี้เป็นพวกเซลแมนนะส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จจากอาชีพเซลแมนอาชีพที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาก็จะดีก็ดีครับเนาะท่านต่อไปค่ะคุณเอเจนะคะเกิดวันพฤหัสที่1กันยายนปี26นะคะเวลาเที่ยงวันค่ะอาจารย์มีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานไหมคะรับราชการดีไหมคะและความรักโสดจะได้แต่งงานไหมคะดวงนี้เนี่ยนะฮะเป็นดวงที่จะมีปัญหาเรื่องความรักตลอดชีวิตเลยนะดวงนี้เขาเรียกปัญหาดวงเรื่องชู้สาวคำว่าดวงชู้สาวว่ามีแล้วก็
ถึงแล้วจะได้แต่งงานนะคะก็ได้นะฮะเป็นคนมีคู่แต่หมายความว่าถ้าจิตใจไม่หนักแน่นนะฮะแล้วก็ไม่มีความอดทนกับชีวิตคู่มักจะเปลี่ยนคู่ได้ง่ายนะครับแต่ว่ามีคู่ก็ดีนะฮะดวงนี้มีคู่ที่ดีนะแต่ว่ากลัวว่าถ้าไม่อดทนจะอยู่ไม่ทนเนื่องจากดวงนี้เป็นดวงคนที่ประเภทว่าถูกเพชเชอร์จากคู่หมายว่าเวลามีคู่ทีไรคู่มักจะวางตัวเหนือกว่าแล้วใช้เพชเชอร์ของเขาแล้วเราก็จะเครียดเองใช่แล้วเราเครียดพอเราทนไม่ไหวสักวันหนึ่งมันก็แตกกันเพราะเราทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นพยายามหาคู่ที่ไม่แช่ลมแล้วก็ต้องเปล่าแล้วก็ต้องความอดทนสูงใช่ครับมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานไหมคะรับราชการดีไหมเอ่ยดวงนี้รับราชการดีนะครับถ้าจะรับราชการเริ่มตั้งแต่ปีนี้ได้เลยเพราะมีโชคเรื่องราชการตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับและเกณฑ์จะเปลี่ยนงานที่ถามเมื่อกี้เนี่ยไม่มีครับปีนี้นะครับปีนี้ยังไม่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานครับท่านต่อไปค่ะคุณนุชค่ะเกิดวันอังคารที่21มกราคมปี35นะคะเวลาเกิด10โมง24นาทีตกงานมาหลายเดือนแล้วค่ะอาจารย์แล้วจะได้งานเดือนไหนจะสอบกพจะผ่านไหมคะดวงนี้ดวงนี้เรื่องงานเนี่ยจะได้งานใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการแข่งขันกับการสอบนะครับจะมีโชคจากการสอบและการแข่งขันเนี่ยจะต้องเลยวันที่11สิงหาไปแล้วค่ะนะครับแต่ว่างานใหม่ได้แน่แต่เขาบอกว่างานใหม่ที่ได้เนี่ยจะไม่ชอบและจะอยู่ไม่ทนหมายว่าจะทนทำไปสักพักนึงแล้วก็จะออกก็จะเปลี่ยนอีกก็จะเปลี่ยนอีกใช่เพราะดวงนี้เรื่องการงานจะยังไม่มีความมั่นคงบอกได้เลยนะดวงนี้เนี่ยนะไม่ว่าคุณจะได้งานหรือไม่งานคุณต้องมีความอดทนงานคุณจะดีนะฮะก็คือตั้งแต่ปี62เป็นต้นไปค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ใช่ไม่มีงานแต่ว่างานจะยังไม่ดีอย่างใจคิดก็ต้องทนทำไปก่อนแล้วก็อย่าเปลี่ยนงานส่งเดชเพราะลักษณะดวงแบบนี้มีโอกาสตกงานทีละนานๆนะครับจนกว่าจะพ้นนะฮะปี61แล้วเข้า62แล้วจะสมหวังแล้วตอนปี62เนี่ยจะได้ทำงานที่ดีแต่จะไปอยู่ไกลเช่นไปทำงานต่างประเทศหรือไปทำงานต่างจังหวัดแต่ไปในที่ที่ดีครับอนาคตฟังแล้วก็ค่อนข้างโล่งใจก็ทนอีกนิดนึงนะได้งานแล้วก็ทนทำไปครับอย่ารีบร้อนเปลี่ยนถ้ารีบร้อนเปลี่ยนเดี๋ยวตกงานยาวค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิทยาค่ะเกิดวันที่11เมษายนนะคะปี21เวลา11นาฬิกานะคะถามเรื่องของสุขภาพการงานและโชคลาภค่ะดวงนี้นี่ตอนนี้อายุย่าง39นะครับนี่อายุย่าง39เนี่ยเรื่องสุขภาพช่วงนี้จะไม่ค่อยดีนักระวังโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุคุณมีเกณฑ์สุขภาพไม่ดีถึง9กันยา60ค่ะนะครับนี่ก็เรื่องแรกส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะครับการงานเนี่ยจะมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเริ่มต้นกับสิ่งดีๆนะครับตั้งแต่วันที่นะครับตั้งแต่วันที่16กันยายนปีนี้เป็นต้นไปนะครับและโชคลาภมีไหมโชคลาภก็เหมือนกันนะจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีและดวงนี้พอภายใน1ปีข้างหน้ามีแนวโน้มว่าจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วไปทำงานในที่ใหม่ค่ะใช่ครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่23ธันวาคมนะคะปี18เวลา17นาฬิกา32นาทีนะคะ5โมงเย็น32นาทีเนาะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ไหมครับประมาณเมื่อไหร่งานถูกโฉลกไหมครับจากคุณนัทค่ะจะมีโอกาสได้งานใหม่นะครับปีนี้เนี่ยนะครับนะแต่ปีนี้ดวงนี้นะจะมีโอกาสได้งานใหม่โดยจะมีคนชักชวนหรือชักนำมานะครับแต่ว่าช่วงที่จะได้งานใหม่จะเริ่มตั้งแต่ประมาณตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมไปแล้วค่ะครับตอนนี้ก็ต้องรออีกนิดนึงค่ะแล้วงานถูกฉลกงานนี้ถูกฉลกจริงๆดวงนี้เหมาะกับงานเรื่องค้าขายหรืองานที่เกี่ยวเรื่องการเงินและการค้าขายนะครับพวกซื้อมาขายไปแต่ว่าดวงนี้เนี่ยลักษณะดวงเนี่ยคือเหมาะกับการค้าที่ไม่ใช่เป็นลักษณะการวิ่งขายเป็นเหมือนการค้าส่งนะไม่เหมาะกับการค้าที่แปลว่าเหมือนกับเป็นเซลไม่เหมาะเหมือนว่าเปิดร้านแล้วค้าขายจะดีกว่าใช่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณช่อทิพย์ค่ะเกิดวันที่4พฤษภาคมปี28นะคะโหวันนี้คนเกิด28เยอะเหมือนกันเนาะเวลาเกิด21นาฬิกา11นาทีนะคะถามว่าการงานจะได้รับราชการหรือไม่คะการเงินและความรักค่ะจริงๆเนี่ยเวลาเราดูดวงเนี่ยเราจะบอกว่าคนรับราชการหรือไม่รับราชการเนี่ยบอกไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติของคนเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนผมยกตัวอย่างนะคุณแพรคนทำบัญชีถามว่าราชการมีงานบัญชีไหมมีค่ะและเอกชนมีค่ะนั่นแหละก็ต้องดูหน้างานใช่ใช่มันก็ต้องบอกว่าถ้าคุณดิ้นรนจะทำราชการเนี่ยมันทำได้คือเพราะว่าแต่เป็นงานแบบนี้จะเป็นราชการแต่คุณต้องดิ้นรนไปอย่างนี้เวลาจะถามเข้ามานะคะก็ต้องบอกว่า
มมติอยากจะทำบัญชีครับจะเป็นราชการอย่างเงี้ยได้ไหมหรือว่าบอกว่าจะรับราชการครูใช่ครับได้ไหมคะทำเอกสารราชการอย่างเงี้ยได้ไหมก็ต้องบอกหน้างานมาด้วยหน้างานด้วยควรจะเป็นอะไรครับทีนี้ในดวงนี้เนี่ยนะครับลักษณะงานเนี่ยเหมาะกับงานทางด้านการเงินค่ะนะเหมาะกับงานทางด้านการเงินแล้วก็เหมาะงานทางด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นพวกงานคอมพิวเตอร์งานที่เกี่ยวพวกทางด้านเทคนิคนะครับตัวตอนนี้กำลังจะพอมีโชคในเรื่องงานนะถ้าคุณอยากทำอะไรปีนี้ก็นะถ้าคุณจะสอบราชการนะปีนี้เป็นไปได้ว่ามีโอกาสมากที่สุดที่จะได้นะครับการเงินความรักการเงินนี่ก็พอได้นะฮะตอนนี้คือการเงินจะยังไม่เหลือเก็บเพราะว่าใช้จ่ายเยอะความรักเริ่มมีแล้วแต่ว่ายังไม่แน่นอนความรักจะเริ่มมั่นคงคือมีข้อแนะนำนิดนึงในเรื่องความรักก็คือว่าดวงนี้เนี่ยใน3ปีข้างหน้าเนี่ยมีเกณฑ์ผิดหวังนะในดวงเนี้ยมีเกณฑ์ผิดหวังในเรื่องความรักตลอด3ปีข้างหน้าซึ่งหมายความว่าถ้าคุณรักใครคุณต้องพยายามอดทนให้ผ่าน3ปีนี้ความรักคุณจะราบรื่นนะครับก็ประมาณปี62ค่ะนะแล้วถ้าก่อนปี62ถ้าความอดทนไม่เพียงพอหรือว่าไม่สามารถที่จะประสานกันได้ค่ะบางทีต้องทำใจว่าจะอกหักครับนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่12พฤศจิกายนนะคะปี20นะเวลา 22:26 นาทีค่ะอาจารย์ถามอาจารย์ว่าจะขายที่ได้มั้ยคะแล้วหนี้เนี่ยจะหมดเมื่อไหร่จะขายที่ได้ไหมดวงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ยังไงก็ขายที่ไม่ได้เพราะว่าเขาเก่งเงินรั่วคําว่าเก่งเงินรั่วแปลว่ามีภาระการใช้จ่ายเงินสูงมากเพราะฉะนั้นดวงคุณก็ยังไงก็ลำบากนิดนึงแต่ว่าคุณจะมีโอกาสได้เงินจากที่นะครับประมาณหลังเดือนกันยายนปี60ก็คือจะขายได้ปีหน้าใช่ครับปีนี้ก็ต้องระวังเรื่องการเงินเพราะปีนี้มีปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักเลยแล้วก็มีเรื่องเสียเงินตลอดใช่แล้วมีสภาวะการเสียเงินตลอดดวงนี้ยังต้องระวังนะจะถูกทวงถามเรื่องเงินหรือมีคดีความเรื่องเงินในระยะนี้เลยโอ้งั้นต้องระมัดระวังใช่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนันทนาค่ะเกิดวันศุกร์ที่17ตุลาคมปี29บอกว่าเป็นตอนเช้านะคะถามเรื่องของการงานความรักและอนาคตค่ะเอาเรื่องการงานก่อนนะครับเนื่องจากว่าดวงนี้เนี่ยไม่ได้บอกเวลาที่ชัดเจนมาแล้วก็ประเมินเอานะครับคือเอาเรื่องการงานก่อนนะครับในระยะนี้เนี่ยเรื่องงานเนี่ยจะมีโอกาสได้งานใหม่หรือเปลี่ยนงานเข้ามานะครับแต่งานที่เปลี่ยนเข้ามาก็คือว่าดีพอใช้ได้นะครับแต่ทีนี้ต้องระวังเรื่องหนึ่งเกณฑ์งานคุณในปีนี้มักมีอุปสรรคหรืองานยากลำบากและมักมีเรื่องทะเลาะหรือเป็นปากเสียงกับคนได้ง่ายถ้าไม่ควบคุมอารมณ์ให้ดีๆนะครับอยู่ที่ไหนไม่ทนครับปีนี้แล้วความรักเรื่องความรักตอนนี้เนี่ยก็มีโชคเรื่องความรักเข้ามานะครับนะมีโชคในเรื่องความรักเข้ามาก็เพียงแต่ว่าคุณต้องเลือกให้ดีนะตอนนี้เขาบอกเข้ามาที2คนเลยบางทีต้องเรียกมาเป่ายิงชุบเอาคนไหนดีล่ะก็ลองดูก่อนนะเพราะว่าตอนนี้จริงๆถ้ามีความอดทนนะประมาณว่าอย่างนี้ครับว่าประมาณหลังวันเกิดคุณเนี่ยนะหลังคืนคือหลัง17ตุลาไปแล้วเนี่ยคนที่ไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงอ่ะเขาจะไปแล้วคุณก็จะมีโอกาสเลือกคนถูกครับเนาะก็จะเย็นๆค่อยๆเลือกค่อยๆเลือกครับนะคะหลังตุลามีโอกาสสำเร็จครับค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะกนกกรค่ะครับคุณกนกกรเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่23ตุลา2515ค่ะ2515เวลาเกิดครับน่าจะตอนเที่ยงอะค่ะตอนเที่ยงเนาะครับเอาละตอนนี้ก็ย่าง44นะครับตอนนี้กำลังเหนื่อยอย่างแสนสาหัสเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งใช่ไหมครับใช่ค่ะกำลังทะเลาะกันระหว่างพี่น้องหรือเคยญาติกันหรือเปล่าตอนเนี้ยไม่มีอะค่ะแต่ตอนนี้ตกงานอยู่ใช่ตอนนี้คุณมีปัญหาไปอยู่ที่ไหนก็ทะเลาะกับคนคแล้วคุณมีเกณฑ์ป่วยได้ง่ายแล้วโดยเฉพาะการป่วยที่เป็นลักษณะอุบัติเหตุครับหรือเขาเรียกว่าติดเชื้อหรืออักเสบอะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการติดเชื้อหรืออักเสบเช่นบางคนก็เป็นหวัดง่ายบางคนก็ปวดท้องเสียก็คือระวังเรื่องการอักเสบนั่นแหละค่ะส่วนเรื่องงานเนี่ยคุณต้องอดทนสักนิดนึงนะถ้าคุณจะอยากจะทำงานเนี่ยนะครับจริงๆในเดือนหน้าเนี่ยในเดือนมิถุนายนก็พอจะหางานได้นะครับนะคะครับก็พอหางานได้แต่ว่าถ้าบอกว่างานดีเนี่ยปีนี้ไม่ค่อยดีอะครับงานที่ได้ไม่ค่อยดีทนไปก่อนแล้วคือคุณมีปัญหาเรื่องงาน2ครั้งนะคือปีนี้ครั้งหนึ่งปีหน้าก็ออกจากงานครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นจึงจะราบรื่น
คุณมีอุปสรรค2ครั้งคือปีนี้มีปัญหาเรื่องออกจากงานหรือตกงานหรือทะเลาะกับเขาเรื่องงานครั้งนึงแล้วปีหน้าก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้ครั้งนึงแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะราบรื่นอันนี้หนูก็เพิ่งออกจากงานเมื่อวันที่23กุมภาก็ถูกครับเพราะว่าแล้วเมื่อวานนี้หนูไปทำงานกับแฟนครับแล้วคนหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็พอดีเขามีเจ้าของบริษัทเขาคุยกับแฟนแล้วยังไงคุณนุ๊กเขาก็ไล่แฟนหนูออกแล้วหนูก็เลยได้ออกมาหนูก็เลยงงก็ใช่ผมบอกว่าคุณมีดาวคู่ขัดแย้งที่ผมบอกคุณเมื่อกี้ไงว่ามันมีเรื่องขัดแย้งอยู่ตอนนี้แล้วคุณไปไหนก็มีคนไม่ชอบคุณจริงๆอาจไม่เกี่ยวคุณอาจจะเกี่ยวกับแฟนแต่ว่าคุณโดนด้วยก็ผมบอกแล้วคุณมีดาวคู่ขัดแย้งถึงเดือนกันยาเนี่ยงั้นช่วงนี้คุณอยู่ที่ไหนถ้าคุณไม่อดทนคุณก็ตกงานหรือถูกไล่ออกมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วผมบอกปีหน้าก็เป็นแบบนี้อีกงั้นแปลว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานถูกไหมคะใช่ครับใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเดือนหน้าได้งานทำฮะเดือนมิถุนาก็ได้งานแต่เพียงแต่ว่าถ้าไม่ควบคุมอารมณ์ถ้าคุณทำงานกับสามีนะฮะคุณกับสามีต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีมิฉะนั้นก็ตกงานอีกครับแล้วแฟนหนูจะได้ทำงานไหมคะเนี่ยแฟนคุณจะได้ทำงานไหมแฟนคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะต้องอยู่บ้านสักพักหนึ่งนะหรืออาจจะต้องทำในส่วนตัวด้วยตัวเขาเองเพราะตอนนี้เหมือนเขาอยู่สภาวะที่มันมีปัญหาคือแฟนคุณเนี่ยตอนนี้ภาษาหมอดูเขาเรียกดวงตกเหรอคะใช่แล้วเขาตกมาในต้นปีแล้วแต่เดือนมกราคมนะเพราะตกดวงตกเนี่ยจะมีอาการอยู่3อย่างนะคือไปที่ไหนคนก็เกลียดอันที่2ก็คือทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จนะและอันที่3ก็คืออารมณ์หงุดหงิดแปรปรวนง่ายนั่นแหละ3อย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าดวงตกครับแล้วจะทำยังไงได้ก็ต้องควบคุมให้ได้ฮะตัวนี้คุณบอกสามีคุณต้องควบคุมมิฉะนั้นสามีคุณต้องทำธุรกิจส่วนตัวแต่ต้องควบคุมอารมณ์มิฉะนั้นก็ไปทะเลาะกับลูกค้าอีกอ๋อแล้วถ้าเกิดหนูจะขายของเนี่ยจะได้ไหมคะขายพวกผลไม้อะไรเงี้ยได้ครับคุณขายพวกของกินได้ทั้งหมดนะครับนะคะแต่ครับคุณขายพวกผลไม้ของกินได้ทั้งหมดถ้าอยากขายนะครับนะแต่ว่าช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีก็ต้องอดทนเอาสักนิดนึงนะคะครับแล้วจะมีวิธีให้หนูแบบดีกว่านี้ไหมเพราะพลาดหนูมันเยอะเหลือเกินก็นี่ไงเราเพิ่งออกรายการเมื่อต้นรายการแสดงคุณไม่ได้ดูตอนต้นรายการใช่ค่ะคือหนูเปิดแต่หนูไม่ทันหนูว่าจะถามอยู่ว่าที่อาจารย์บอกว่าจะให้ขอพรเนี่ยหนูอยากรู้ไงก็เดี๋ยวคุณไปดูเนี่ยย้อนหลังให้ใครเปิดดูย้อนยูทูบอะครับมันมีวันเวลาเนี่ยมันจะมีวันเวลาบอกว่าไปขอพรตอนกี่โมงถึงกี่โมงค่ะนะครับแล้วก็ทำวันนั้นทำอะไรดีๆห้ามด่าชาวบ้านเขานะพูดแต่ดีๆเป็นมงคลประมาณวันนึงแล้วเดี๋ยวมีโชคอยากได้อะไรก็ไปขอตามเวลานั้นแหละครับที่เร็วที่สุดก็เป็น5มิถุนายนใช่ครับเตือนหน้า5มิถุนายนใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่วันนี้ไม่ทันแล้วใช่ไหมคะไม่ทันแล้ว คือเดือนนี้มีวันเดียวคือวันที่22พฤษภาผ่านมาแล้วค่ะผ่านมา2วันแล้วเพียงคุณอยากขอพรการขอพรเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งโดยที่ไม่ต้องบ่นค่ะนะครับก็เดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะคะมีวิธีการอาจารย์บอกไว้หมดแล้วนะคะค่ะก็มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะจะถามโชคลาภก็คงไม่มีแล้วมั้งคะเนี่ยก็ใช่มีเคราะห์นะแต่ว่าเดี๋ยวพอจะมีโชคครับพอจะมีโชคประมาณปลายปีนะประมาณเดือนตุลาคมนะครับประมาณตุลาใช่ครับใช่ครับก็ต้องทนนิดนึงนะครับเนาะปีหน้าดีขึ้นนะแต่ว่าจำไว้ว่าในปีนี้กับปีหน้าต้องอดทนเรื่องอารมณ์ให้ดีค่ะอารมณ์ทำให้พังนะครับต้องอดทนให้ได้นะครับค่ะแล้วจะมีคนมาช่วยเหลือบ้างมั้ยคะเนี่ยตอนนี้พอดียังไม่มีครับกำลังจะไปขายของอ่ะค่ะยังไม่มีนะคนจะช่วยคุณเนี่ยต้องประมาณเดือนประมาณสักเดือนปลายเดือนกรกฎาคมหลัง20กรกฎาคมแล้วครับครับแต่ว่าเอาว่าตอนนี้ไปขอพรเผื่อจะได้เร็วขึ้นได้ค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณอนงค์ค่ะเกิดวันที่3กันยายนปี08วันศุกร์นะคะเวลาตี2ตรงพ.ศ.เท่าไหร่นะ2508ค่ะตี2ตรงค่ะอาจารย์บ้านนะคะเลขที่64/73เนี่ยต่อเติม2รอบแล้วยังไม่อยู่เลยค่ะการเงินจะคล่องมือเมื่อไหร่คะเอาเรื่องบ้านก่อนนะบ้านที่เป็น73เนี่ยบ้านที่ลงท้ายด้วย73เนี่ยเป็นบ้านที่ซ่อมไม่เลิกตลอดชีวิตเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกหลังเลยครับเพราะว่าทุกหลังเนี่ยคือบ้านหลังสุดท้ายที่ผมอยู่คือ73ผมซ่อมตั้งแต่ปี33จนกระทั่งผมย้ายออกยังซ่อมเลยเพราะมันจะมีเรื่องชำรุดต่อเนื่องโดยบอกสาเหตุไม่ได้แต่มันก็เป็นเรื่องจุกจิกหยุมหยิมซ่อมเสร็จเดี๋ยวซ่อมอีกเดี๋ยวมีเรื่องต้องซ่อมอย่างงู้นซ่อมอย่างเงี้ยจนต้องย้ายออกนะครับ
แต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้มีเดือดร้อนน่ะยิ่งอยู่ยิ่งรวยครับแต่ว่าเหนื่อยกับการช็อปบ้านแลกกันอะเอาสิรวยครับแล้วก็ตะกี้ถามว่าการเงินนะคล่องมือมั้ยคะตอนนี้เรื่องการเงินของคุณเนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะที่เงินรั่วมีเรื่องจ่ายสูงมากแล้วคุณจะมีเรื่องเสียเงินดวงนี้ต้องระวังเรื่องของหายนะครับหรือถูกจรกรรมค่ะงั้นทรัพย์สินตอนนี้ของมีค่าเก็บให้ดีๆอย่าไว้ใจใครแล้วที่สําคัญใช่ครับต้องระวังให้ดีแล้วก็การเงินตอนนี้จะขาดมือบ่อยค่ะนะครับแต่เดี๋ยวจะขี้คลายเนี่ยหลังเดือนกันยาครับนะคะอ่ะเรามาระวังกันทุกๆท่านเลยแหละไม่ใช่เฉพาะ ท่านนี้นะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS ยังส่งมาได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข 422-1606 เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ